สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเล r ร์พบกับครูออฟในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 สำหรับคาบนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการย่อความประเภทเรื่องแต่งและหนังสือทั่วไปเนื้อหาเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า130ขอให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า130เลยครับ เรามาดูความหมายของการย่อความนะครับการย่อความก็คือการจับใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราได้อ่านฟังหรือดูให้ได้ใจความว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะเหตุใดแล้วนํามาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วนสั้นกระชับด้วยสำนวนภาษาของตนเองโดยไม่ให้สาระสำคัญเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เรื่องที่นํามายอ่อความนะครับถ้าเรื่องที่นํามาย่อความเนี่ยมีขนาดสั้นให้เราเขียนย่อความเพียงย่อหน้าเดียวนะครับแต่ถ้าเรื่องที่นํามาย่อความมีขนาดยาวให้เราจัดแบ่งเป็นหลายย่อหน้าตามความเหมาะสมครับทีนี้เรามาดูหลักปฏิบัติในการเขียนย่อความนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ mm. ข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือการ จับใจความสำคัญของเรื่องให้ครบถ้วนนะครับเมื่อเราได้บทที่เราจะทำการยอ่อเนี่ยให้เราอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนสักหนึ่งรอบนะครับพันๆก่อนสักหนึ่งรอบแล้วอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้เนี่ยอ่านเพื่อจับใจความสำคัญสาระสำคัญเอาเฉพาะที่เป็นใจความสำคัญสาระสำคัญจริงๆนะครับ อย่าไปเสียดายเก็บนั่นเก็บนี่มาที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างนี้ไม่เอาเอามาเฉพาะใจความสําคัญเพราะนี่คือการย่อความนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเขียนเรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องเป็นสำนวนภาษาของตนเองโดยใช้คําให้มีความหมายกระชับชัดเจนและไม่ใช้อักษรย่อนะครับ3 ให้เราเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องนะครับคือถ้าในเรื่องใช้สรรพนามบุรุษที่1หรือบุรุษที่2เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นบุรุษที่3อย่างเช่นถ้าในเรื่องใช้คําว่าข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่1ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเขานะครับนะครับเป็นบุรุษที่3หรืออาจจะใช้คําว่าผู้เขียนก็ได้นะครับ จะไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้านะครับในส่วนที่เป็นการย่อมาแล้วเนี่ยนะครับข้อ4หากเรื่องที่นำมาย่อมีเนื้อหาเป็นข้อๆเราต้องเขียนเรียบเรียงเป็นความเรียงนะครับไม่เขียนเป็นข้อๆเหมือนกับต้นฉบับนะครับข้อ5หากเรื่องที่นำมาย่อมีคำศัพท์เฉพาะนะครับเราควรเปลี่ยนเป็นคำธรรมดาที่ผู้อ่านทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้นะครับ ยกเว้นถ้าเป็นคำราชาศัพท์เนี่ยให้คงไว้อย่างเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคำสามัญน,นะครับข้อ6ครับหากเรื่องที่นำมาย่อเป็นบทร้อยกรองนะครับหรือบทสนทนาต้องเขียนเรียบเรียงเป็นความเรียงร้อยแก้วนะครับจะไม่มีการยกบทกลอนบทกวีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับจะต้องถอดความให้เป็นร้อยแก้วทั้งหมดนะครับ ข้อ7ครับข้อสุดท้ายก็คือเขียนย่อความตามแบบของย่อความให้ถูกต้องตามประเภทของเรื่องที่นํามาย่อนะครับเขาจะมีแบบของย่อความอยู่นะครับการเขียนตามแบบของย่อความมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจรูปแบบหรือประเภทของงานเขียนที่เรานํามายอ่อว่าเป็นงานเขียนประเภทใดเป็นนิทานเป็นจดหมายเป็นประกาศเป็นแถลงการ นะครับกล่าวอย่างสรุปง่ายๆเนี่ยการย่อความมีหลักสําคัญอยู่อยู่2อ,อย่างนะครับที่นักเรียนต้องรู้อย่างที่1เนี่ยก็คือแบบของย่อความนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ความจำนะครับเล็กน้อยส่วนส่วนที่2อเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือทักษะในการจับใจความนะครับถ้าถามครูเนี่ยครูว่า ทักษะการจับใจความเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไอ้แบบย่อความเนี่ยถ้าเราลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดหนังสือดูได้นะครับแต่ทักษะการจับใจความเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใช้ความจำแต่เป็นเรื่องทักษะนะครับต้องฝึกฝนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูรูปแบบนะครับในการย่อความเนี่ยครูอยากขอให้นักเรียนมาฝึกจับใจความนะครับ โดยดูจากสไลด์นะครับหน้าจอนี้ที่ครูเอามาเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อความนะครับที่ยังไม่ได้จับใสความเนาะให้นักเรียนมาอ่านแล้วลองจับใจความนะครับอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทําไมชาวไทยจึงนิยมเรื่องราวของรามยนนะจนถึงกับนํามาสร้างสารรค์ขึ้นเป็นวรรณคดีประจําชาติเรื่องนี้เห็นจะตอบได้ว่าความเป็นไปของเรื่องรามยนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักรบ เกี่ยวกับสงครามเทิดทูนสัจธรรมซึ่งตรงกับอุปนิสัยใจคอของชาวไทยผู้เป็นนักรบนิยมความกล้าหาญนิยมประกอบวีรกรรมและการรักษาสัตว์คงจะเป็นด้วยเหตุนี้เองชาวไทยจึงรับเอาเรื่องราวของรามยนะมาสร้างเป็นวรรณคดีเอกของชาติคือเรื่องรามเกียรติ์ นัก็เรียนลองดูสิครับว่าอะไรมันคือใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับมันจะมีคำสำคัญอยู่อยู่สองคำเนาะรามยนะอยู่จริงๆมากกว่าสองคำแหละนะครับมีรามยนะมีรามเกียรตินะครับ,รนะรนนรบแล้วกเออ็เหตุผลที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่าใจความสําคัญของเรื่องนี้เขากําลังพยายามที่จะอธิบายให้เราทราบว่า ทำไมคนไทยถึงชอบเรื่องรามยณนะจนถึงขั้นนำมาแต่งเป็นวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณคดีเอกของชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับใจความข้อความเนี้ยออกมาเป็นข้อความสั้นๆกระชับได้ใจความในภาษาของเราเองเนี่ยก็อาจจะ<อ>สรุปเป็นใจความได้ดังนี้ครับอ่าเราก็เขียนไปนะครับว่าชาวไทย นะครับชื่นชอบเรื่องรามายณะจนถึงกับนำมาแต่ง เป็นวรรณคดีเอกของชาติคือเรื่องอะไรครับอ่าคือเรื่องรามเกียรติทีนี้เราต้องให้เหตุผลแล้วว่าทำไมถึงชอบเพราะ เรื่องรามยณนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนักรบการรักษารักษาอะไรนะครับ เขาใช้คําว่าสัจธรรมใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะใช้คำาง่ายว่ารักษาคําสัตว์สัตวย์อยักษ์กาันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำไมซึ่งตรงกับอุปนิสัยของคนไทย เราก็จะได้ออกมาเป็นใจความสำคัญนะครับของย่อหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือชาวไทยชื่นชอบเรื่องรามยานะจนถึงกับนำมาแต่งเป็นวนรรณคดีเอกของชาติคือเรื่องรามเกียรติ์เพราะเรื่องรามยานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนักรบการรักษาคำสัตย์ซึ่งตรงกับอุปนิสัยของคนไทยเนี่ยก็เป็นใจความสำคัญนะครับสั้นๆกระชับนะครับทีนี้เราลองมาดู ถ้าเป็นบทร้อยกรองล่ะเป็นบทประพันธ์เนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้มาจากโครงโลกกณิตนะความรู้ดูยิ่งล้ําสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไซเพราะเหตุจกักอยู่กับกายอาตมานาโจรจักเบียนบ่ได้เร่งรู้เรียนเอานะครับนักเรียนลองคิดสิว่าใจความสำคัญของโครงบทนี้คืออะไรนะครับ มันก็จะได้ว่าความรู้ทำไมครับกวีเขากำลังจะบอกเราว่าความรู้มีค่ามากกว่าอะไรอ่ามากกว่าทรัพย์สินนะครับอย่างในโครงเขาใช้คำว่าสินทรัพใช่ไหมแต่ว่าในภาษาที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะนิยมว่าทรัพย์สินแล้วก็ใช้ภาษาที่เราใช้เนี่ยนะครับทรัพย์สิน เพราะทำไมครับทำไมทำไมความรู้จึงมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเนาะอาตมาก็คือตัวนะครับโจรไม่สามารถ ปล้นเอาไปได้นะครับเนี่ยก็จะได้ว่าความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวโจรไม่สามารถปล้นเอาไปได้เนี่ยก็จะเป็นใจความสำคัญของโครงโลกกนิตที่ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูแบบของย่อความนะครับแบบของย่อความประเภท เรื่องแต่งนะครับซึ่งก็จะหมายถึงนิทานเรื่องสั้นนวนิยายพงศาวดาแล้วก็หนังสือทั่วไปนะครับอันนี้นักเรียนก็ดูแบบอันนี้ได้อยู่ในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า131นะครับก็จะมีย่อจุดจุดแล้วอันนี้เป็นเป็นชื่อประเภทนะครับว่าว่าเป็นนิทานเ,นเรื่องสั้นเป็นนวนิยายเป็นพงศาสวดาหรือเป็นหนังสือนะครับเรื่องอ่าเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ผู้แต่งนะครับอันนี้เป็นชื่อผู้แต่งจาก อันนี้ก็เป็นชื่อหนังสือนะแล้วก็ความว่าแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นใจความสําคัญและนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างการเขียนย่อความประเภทนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องม้ากับลายนะครับม้ากับลายอืมเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับม้าลายหรือเปล่าลองอ่านดู เขาบอกว่าภายในป่าแห่งหนึ่งช้างและสิงโตเดินมาแจ้งข่าวให้สัตว์ตัวอื่นๆทราบทั้งสองประกาศว่าเพื่อนๆสัตว์ป่าทั้งหลายจงฟังให้ดีอีกหนึ่งอาทิตย์นับจากวันนี้พวกเราจะจัดงานประกวดความงามของสัตว์ป่าขึ้นงานนี้ยินดีต้อนรับสัตว์ป่าสี่เท้าทุกชนิดข่าวนี้ทำให้สัตว์ป่าสีเท้าทั้งหลายพากันตื่นเต้นและต่างก็ยินดีที่จะเข้าร่วมในงานประกวดครั้งนี้ ในสมัยนั้นม้าลายยังไม่มีลายเหมือนทุกวันนี้นะครับลำตัวมันมีสีขาวล้วนมันก็อยากเข้าประกวดในงานนี้ด้วยมันรำพึงกับตัวเองว่าฉันจะเอาชนะการประกวดได้อย่างไรในเมื่อตัวฉันเล็กและยังวิ่งได้ช้ากว่าม้าทั่วๆไปนะครับดังนั้นม้าลายจึงเดินเข้าไปในป่าใหญ่มันมองเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งมันพูดขึ้นว่า เสือโครง่งช่างงามสง่าเหลือเกินเมื่อกลับมายังถ้ำของตนม้าลายก็วาดเส้นแถบสีดำเพื่อประดับร่างกายของตัวเองแล้วจึงพูดว่าคราวนี้ฉันมีความงามสง่าเหมือนเสือโคร่งแล้วและมันก็ใส่ขนตาปลอมหมาลายใส่ขนตาปลอมไหมครับเพื่อให้มีลูกในตาที่สวยงามเหมือนอย่างยีราฟเมื่อวันงานประกวดมาถึง ฝูงสัตว์ป่าพากันมายังสนามประกวดทุกตัวต่างเตรียมตัวกันมาอย่างสวยงามและม้าลายก็เป็นผู้ประกวดที่โดดเด่นที่สุดเหล่าคณะกรรมการตัดสินจึงพูดว่าเราต้องนำามาลายไปเปรียบเทียบกับสัตว์ป่าตัวอื่นๆม้าลายจึงต้องวิ่งแข่งกับม้าและม้าก็เป็นผู้ชนะเมื่อม้าลายต่อสู้กับเสือเสือก็เป็นผู้ชนะ และมันยังไม่สามารถมองเห็นได้ไกลๆเหมือนยีราฟอีกด้วยม้าลายเลยเป็นผู้แพ้ในการประกวดมันเสียใจมากตั้งแต่นั้นมาม้าลายจึงอยู่อย่างเงียบๆตลอดชีวิตอ่าอันนี้ก็เป็นนะครับเรื่องที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างทีนี้อ่ะเราเราจำแบบย่อความอันนี้ไว้นะแล้วเรามาดูนะครับอ่นนี่อันนี้ย่อแล้วนะครับ ย่อนิทานอีศบถูกไหมเพราะว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเป็นนิทานนะครับเรื่องมา้ากับลายาผู้แต่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเขาจะเขียนผู้แต่งไว้นี่นะผู้แต่งก็คือเปลืองนานคอนนะครับนิทานอีสบนี้ก็เป็นชื่อนะครับผู้แต่งเรื่องนานครนจากหนังสือนิทานอีศพ ความว่าแล้วเขาก็ขึ้นย่อหน้าอย่างเรื่องที่เขายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันไม่ยาวมากเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราสามารถย่อให้เหลือเพียงแค่หนึงย่อหน้าได้เรามาดูกันครับว่าย่อแล้วจะเป็นยังไงนะครบ mm. เขาบอกว่า mm. ในอดีตม้าลายมีลำตัวเป็นสีขาวล้วน mm. เมื่อช้างและสิงโตมาแจ้งให้สัตว์อื่นๆทราบว่าจะมีการประกวดความสวยงามของสัตว์ป่าขึ้น mm. ม้าลายเลยวาเส้นแถบสีดําที่ตัวให้สง,ง่างามเหมือนเสือโครง่ง และติดขนตาปลอมให้ลูกตาสวยงามเหมือนยีราฟแต่เมื่อมันวิ่งแข่งกับมา้าม้าก็ชนะเมื่อมันสู้กับเสือเสือก็ชนะและมันยังมองเห็นได้ไกลๆแบบยีราฟไม่ได้ด้วยม้าลายเลยเป็นผู้แพ้ในการประกวดและเก็บตัวอยู่อย่างเงียบๆตลอดชีวิตนักเรียนสังเกตไหมครับเขาย่อมาได้กระชับมากๆนักเรียนสังเกตว่าเขาจะไม่เอาข้อความที่เป็นบทสนทนามาเลยข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศเนี่ยจะ เอาออกหมดเลยแล้วก็สรุปเป็นสำนวนภาษาของเขาเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการเขียนย่อความนะการเลือกออกมาแต่ใจความสำคัญไม่ใช่ยกมานะครับบางคนชอบแบบว่า ตัดมาทีละท่อนละท่อนละท่อนแล้วเอามาประกอบกันไม่ได้นะครับมันยังต้องอ่านแล้วสรุปออกมาใหม่เป็นสำนวนภาษาของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการย่อความประเภทนิทานเรื่องสั้นนวนิยายพงศาวดารและหนังสือทั่วไปที่ยกมาให้ดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการย่อความประเภทเรื่องสั้นนิทานนวนิยายพงศาวดาร และหนังสือทั่วไปนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนแบบของย่อความงานเขียนประเภทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนการย่อความประเภทอื่นแล้วก็จะมาฝึกทักษะในการอ่านจับใจความกันต่อสำหรับคาบนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน